สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปนาพาทำนะคะวันนี้ปนาจะพามาทำต้มพะโล้คากิขาหมูนะคะวันนี้เราเอาขาหมูมาทอดก่อนนะคะให้มันสะดุ้งนะจ๊ะมาดูลุงโขก3เกลือนะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีจ้ะทอดให้หนังมันหดใช่ไหมให้หนังมันสะดุ้งนะให้หนังมันสะดุ้งแล้วก็จะต้มเดี๋ยวเราจะต้มขากิขาใหญ่ๆขากิต้มขากินะคะทอดก่อนให้หนังสะดุ้งเราก็เตรียมเครื่องไว้แล้วสามเกลือตำแล้วค่ะรากผักชีอันนี้คือ3เกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ใส่ขาด้วยนะคะขาแก่แล้วเราไปต้มอีกกี่ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะทุกคนพี่น้อง3ชั่วโมงถึงจะได้กินไม่ได้กินกันง่ายๆนะขากิเนี่ยฉะนั้นเวลาไปซื้อกินก็จะบ่นว่าแพงยากใช่ไหมไม่ยากหรอกทำไม่ยากแต่ทำนานกว่าจะได้กินมันนานเฮ้ยเดี๋ยวไปดูโต๊ะตอนต้มกันนะจ๊ะเห็ดหอมเราก็แช่ไว้ก่อนนะคะเพราะเราต้องใส่เห็ดหอมด้วยใส่เห็ดหอมตุ๋นไปด้วยกันเลยค่ะคั่วเครื่องพะโล้มันหอมให้มันหอมนะพวกอะไรวะพวกอะไรโอ๊ยจ๊ะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะใส่น้ำมันเพื่อเราจะคุก3เกลือเราจะคั่ว3เกลือไปละพอมันหอมพอหอมมากเลยอ่ะฮะใส่น้ำเลยมาทุกคนแม่กินมันยั่วยวนน่ากินจริงๆเดี๋ยวเราจะต้มคากิกันนะคะคากิขาหมูนู่นเราทอดไปแล้วเรียบร้อยเราจะทาใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะตุ๋นลงกระทะนะฮะแล้วก็ใส่หม้ออีกทีนึงไปอีกลูกโอ้ยกระเด็น นี่ยกเครื่องปรุงเราสักก่อนทุกคนใส่เม็ดพริกไทยลงไปอีกพริกไทยดำพริกไทยขาวใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเราทำตามใจเรานะไม่ตามสูตรของเราไม่มีสูตรฮะเราอยากใส่อะไรใส่ไปใช่ท่านผู้ชมก็เอาไปใส่ตามใจเลยนะคะนะฮะของเราอร่อยแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลอยน้ำเดือดนิดนึงเราจะขาหมูใส่น้ำเดือดกันนะคะคุณเดี๋ยวก็มาดูใหม่นะจ๊ะซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะคะพอประมาณนะแต่ใครก็ชอบหนักซีอิ๊วขาวขาดไม่ได้นะเนี่ยขาดไม่ได้เลยซีอิ๊วขาวเนี่ยนะฮะปรุงรสตามชอบใจนะคะอันนี้นะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยอันนี้น้ำมันหอยนะคะที่บ้านใช้เป็นกะลอนนะคะพอค่ะพอน้ำมันหอยจะมันอร่อยมากนี่จะให้มันสีสวยสดงดงามก็ต้องใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำดำมากดำน้อยก็จะดำขำดำไม่ขำก็นี่อยู่ตรงนี้แหละครับ ถ้าดำมากก็คือดำขำถ้าดำน้อยก็คือดำดำสว่างหอมซีอิ๊วด้วยมันหอมมากมันหอมมาก อีกอันนึงพระเอกถ้าขาดตัวนี้ไปก็ไม่มีความอร่อยเลยน้ำตาลปี๊ดแต่บางคนเขาก็เคี่ยวนะน้ำตาลปี๊ดแต่เราไม่เคี่ยวนะเพราะน้ำตาลเราหอมอยู่แล้วน้ำตาลปี๊ดมันจะมีความหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องเคี่ยวเลยค่ะเสียเวลา นี่ข้าง
ไหนที่ไม่มีความหวานก็ใส่เยอะหน่อยตัวไหนความหวานมีอยู่แล้วก็ใส่น้อยหน่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลนะน้ำตาลละลายก่อนนะคะเราก็ใส่คากิลงไปนะจ๊ะกระทะใหญ่นะนี่กินกี่คนไม่รู้สองคนแล้วจะรู้ว่าให้เดาเอาตัวขนาดไหนกินกี่วันเนี่ยว่าจะกินสักอาทิตย์นึงเดือนแล้วทีเราก็เอาเมื่อกี้น้ำตาลเป็นพระรองอันนี้พระเอกแน่ๆเลยคือคากิโอ้นี่คือพระเอกเราไม่ต้องกังวลนะน้ำเยอะน้ำน้อยนะเดี๋ยวพอมันแห้งเรามาเติมน้ำลงไปนะฮะให้มันง่วนให้มันง่วนให้เนื้อมันยุ่ยนะครับเนื้อมันยุ่ยจริงๆเนี่ยเขาต้องตัดเขาต้องตัดอีกเนี่ยเราไม่ตัดเต็มไหมเนี่ยเต็มพอดีเลยอ่ะกระทะใหญ่ด้วยทุกคนทุกคนดูเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งยังไม่บอกจะใส่อะไรโอ้เห็นแล้วพอเห็นแล้วพอรู้แล้วว่าจะใส่อะไรนี่พอดีเลยนี่ยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงโอ้โหค่าแก๊สแก๊สหมดป่ะคุณค่าแก๊สนะลุงโอเคตุ๋นไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะผ่านเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยเราจะใส่พระเอกนางเอกลงไปนางเอกยังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวสักพักก่อนนะคะกำลังเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วนะคะใส่นางเอกลงไปเราจะเพิ่มความอร่อยอีกอันหนึ่งใส่ถ้าจะหอมมากก็คือเห็ดหอมนะครับโรยหน้าเลยเห็ดหอมนะคะโอ้ยหอมมากกระทะนี้เท่าไหร่เนี่ยกระทะนี้ตีเป็นประมาณ200กว่า200กว่าไม่ได้อะนะถ้าเกิดปรุงแล้วมูลค่าจะขึ้นแล้วนะกระทะนี้400ไงจะว่าใครประมูลมา400 400วัตถุดิบซื้อมา200กว่านะคะตอนนี้ขึ้นราคาแล้วเนี่ยกระทะนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วนี่400นะลุงบอกโอเคเดี๋ยวมาดูตอนผ่านไปสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงจ้ะเรียบร้อยนะคะผ่านไป2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงตุ๋นขาหมูคากิโอเคเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเราจับจานเองจับจานนะคะเดี๋ยวเราเอาคะน้าลาดเลยลวกแล้วก็ลาดไปกินกันไปกินกันเรียบร้อยแล้วนะคะขาหมูพะโล้ของเราขาหมูคากิของเรานะคะนี่เครื่องเคียงก็จะมีคะน้าเห็ดหอมนะคะนี่สวยมากสวยมากน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมากินข้าวด้วยกันมันอาจจะไม่ครบตามที่เขาขายนะเรามีอะไรเราก็ทำอย่างนั้นจานอาจจะไม่สวยแต่ความอร่อยร้อยแน่นอนลุงบอกนะทำมากี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงความอร่อยระดับมิชลินต้องยอมรับอ่ะนี่ขาหมูโอเคเรามาทานข้าวกันค่ะขาหมูคากินะคะทุกคนครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ป้านาพาทำด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะครับนี่ทำอะไรก็ให้หมูวันนี้ก็หมู ครับปานาพาทำ